มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้า25ตุลาคมหากคุณคิดเหมือนก็อยู่ข้างเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าคิดต่างก็ตรงกันข้ามได้แต่เข้ามาก็ขอกำลังใจคนละ1ไลค์1แชร์นะฮะแล้วก็คิดเห็นยังไงคิดว่าวันนี้คุณคิดว่าทีมไหนจะชนะบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปให้ได้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับมาเริ่มกันเลยนะก็เอาคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะอาร์เซนอลกับเลสเตอร์นี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะซอมตันเจอเอเวอร์ตันมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวดูนักเตะที่เจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวดูนักเตะที่เจ็บด้วยของเอเวอร์ตันนะครับส่วนวูฟก็เช่นกันส่วนลีกที่เหลือนี่ก็จะดูแค่สถิตินะเป็นหลักนะครับนะครับซอมตันเจอเอเวอร์ตันนะครับคือถ้าดูเฮดดูเฮดเนี่ยเอเวอร์ตันล่าสุดบุกไปชนะซอมตันในบ้านซอมตัน 1-2แต่ในยุค ของคาร์ลวันเชลตินี้เสมอ 1-1 ในบ้านนะครับกลับมาจากโควิดแล้วเอเวอร์ตันเนี่ยมีเสมอลิเวอร์พูลเกมเดียวนะครับที่เหลือชนะรวดส่วนซัมตันนี่คือฟอร์มช่วงหลังเริ่มดีครับผมแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่แพ้4เกมติดอะแล้วก็ซัมตันนี่เจอพวกสเปอร์เบนฟอร์ดพาเลทอะไรพวกนี้ก็แพ้ใช่ไหมนะครับมาดูนักเตะที่มีดีกว่าคือตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ที่1ของตารางครับซัมตันอยู่ที่13คือเตะตอนประมาณ2ทุ่มนะผมเชื่อว่าแฟนๆเอเวอร์ตันกับแฟนๆเซาท์นั้นจะดูกันได้เซาท์442นะครับเฝ้าเสาโดยแมคคาที่หลังนะครับแลนเบอร์ทานปีเตอร์วอลเกอร์เบนาเล็กเวสเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับปีขวาอาร์มสตองปีกซ้ายเรดมอนด์นะครับแล้วก็โรเมโอแล้วก็เจมส์วอตพาวนะครับหน้าต่ำนะครับเชอดัมหน้าเป้าเป็นแรนนี่อิงนะฮะเดนอิงคือมันก็แปลให้งงๆนี่แหละนะครับมาดูกันที่เอเวอร์ตันกันบ้างครับผมนะครับเฝ้าเสาโดยพิกฟอร์ด433ระบบเก่งอัญเชลติเฝ้าเสาพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นเบนก็อดเฟรย์นะครับแบ็คซ้ายเป็นลูคัสดินนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นมีน่ากับไมเคิลคีนแล้วก็ตรงกลางนะครับบ็อกทูบ็อกข้างทั้งสองข้างเนี่ยก็คงเป็นอันเดโกเมสแล้วก็ทางดูคูเล่แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเป็นอารันนะครับฮาเมสโรดิเกสเพย์เมเกอร์โดมินิกคาวเวอร์เลวินหน้าเป้าแล้วก็อีโวบี้หน้าฉีกนะครับหน้าตัวดันข้างอ่ะหอกทิ่มแทงอ่ะแล้วก็นักเตะเอเวอร์ตันเนี่ยเจ็บบานนะเอาที่แบบสำคัญสำคัญก็มีเชมัสโคแมนกับเมสันโฮเกตนะครับลิชาริซอนแดงฮาเมสต้องรอดูอาการนะครับว่าฟิตหรือเปล่าส่วนซัมตันเนี่ยเจเนโปอันนี้ก็สำคัญนะตอนเล่นนี่ฟอร์มใช้ได้เลยส่วนที่โอเวอร์คอตนะครับเกมที่เจอเชลซีนี่เล่นดีนะก็ต้องรอดูว่าจะยังไงนะครับอาร์มสตรองอะไรพวกนี้อาจจะต้องรอดูความฟิตสักนิดนะฮะก็ถ้าถามผมนะจากการวิเคราะห์เนี่ยผมว่าเอเวอร์ตันได้แน่นอนนะผมคือเอเวอร์ตันเนี่ยมันไม่เสมอก็ชนะบางคนถามว่าเอเวอร์ตันจะชนะไหมใช่ไหมเอเวอร์ตันเนี่ยผมว่ามันไม่เสมอก็ชนะครับผมซัมตันมีใครแบบเด็ดๆบ้างนะครับขอดูดิซัมตันนะครับแดนนิสอิงยิง4ลูกนะครับที่เหลือก็คนละ1แอสซิสต์เยอะสุดก็อัมเชียร์ดรัมนะฮะ2ลูกเหมือนจะช่วยกันยิงช่วยกันแอสซิสต์นะมาดูเอเวอร์ตันกันบ้างครับผมเอเวอร์ตันมีใครยิงบ้างเนี่ยโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินยิง7นะครับฮาเมสไมเคิลคินยิง3-2นะครับฮาเมสแอสซิสต์3แต่คีย์พาสเยอะลิชาร์ลิซอนหายไปไม่นับนะครับมีหน้า1ลูกบ่งบอกถึงลูกกลางอากาศที่ไม่ธรรมดานะไมเคิลคีน2เยอริมีหน้า1จาก5เกมเนี่ยมีลูกหม่งมา3แล้วเนี่ยใช่ป่ะนะฮะลูกเซตพีซเนี่ยอันตรายเลยเอเวอร์ตันแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเบนก็อดเฟย์ไปเล่นแบ็คขวาเล่นตำแหน่งอื่นได้ไหมจริงๆคนอื่นได้ไหมทอมเดวิสเล่นได้นะครับตำแหน่งแบ็คขวาผมก็เคยเห็นเล่นเยอะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาเอาเบนก็อดเฟย์ไปเล่นจริงหรือเปล่านะครับแต่เบนก็อดเฟย์เนี่ยมีเทคนิคที่ดีอาจจะมีโอกาสก็ได้นะรูปร่างมันก็ไม่ได้สูงด้วยนะครับคือรูปร่างประมาณ183-185เบนก็อดเฟย์ผมเลยมองว่าเกมเนี้ยเชื่อว่าซัมตันมีโอกาสที่จะแพ้นะอันนี้ในมุมมองนะครับคิดว่ามีโอกาสที่เอเวอร์ตันจะชนะและเอเวอร์ตันเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบว่ามีโควต้าโดนประตูเกมละลูกนะ
เนี่ยตั้งแต่ดูมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือยิงเขาได้โดนเขายิงนะครับอันนี้คือสถิติที่ชัดเจนก็แปลง่ายๆครับว่าเกมนี้มีโอกาสลงเอยประมาณ 2-1 3-1 เอเวอร์ตันเนี่ยลุกดีรับดีแต่ก็มีโดนเกมละลูกนะครับโคต้าพองั้นคู่นี้ยิงเยอะแล้วถามว่ามีโอกาสที่ใครจะเป็นดาวใครมีโอกาสที่จะยิงโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินเลยนะครับยิงทุกเกมแล้วก็เดนนิสอิงอันนี้ก็ลองลงมาแล้วก็เชอดัมแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสคู่นี้สรุปเลยครับเอเวอร์ตันนะฮะน่าจะชนะประมาณ 3-1 นะครับ 3-1 ต่อมาที่อะไรเนี่ยกดไลค์นะเพื่อนๆหากว่าคุณชอบเราไปกันเรื่อยๆนะครับชิวๆวูฟนิวคาสเซิลนะครับเตะตอนกี่โมงเตะตอน 4 ทุ่มครึ่งนะฮะวูฟเจอนิวคาสเซิลคือวูฟเนี่ยมันมีก่อนแน่ที่แบบว่าฟอร์มไม่ดีครับผมเจอเวสต์แฮมซิตี้อะไรพวกนี้สโต๊กอะไรพวกนี้แต่2นัดล่าสุดชนะนะลีดยูไนเต็ดแล้วก็ฟูลแลมน้องใหม่ส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยมันเป็นทีมที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักดิ์ศรีต้องมาบงมาบุกนะครับคือถ้า1แต้มได้ก็คือ1แต้มอุดก็คืออุดเก็บ1แต้มกลับบ้านอุ่นใจกว่าแล้วสถิติของนิวคาสเซิลเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็คือช่วงหลังมาเนี่ยนิวพอร์ตนะครับสเปอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็โมเลแคมอะไรทีมไหนวะแล้วก็เวสต์แฮมเงี้ยไม่แพ้เลยนะแมตช์ทางการนี่4นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1นะครับส่วนวูลแฮมป์ตันเป็นไงบ้างเนี่ยวูลแฮมป์ตันเนี่ยแมตช์ทางการในบ้านนะครับแพ้1แพ้2แล้วก็ชนะ1ชนะฟูแลมแล้วบางคนบอกอาดาม่าฟอร์มโหดโอ้อาดาม่าเนี่ยเวลาเจอทีมอุดกระจุยเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับแล้วที่น่าสนใจคืออะไรบางคนบอกกองกลางเก่งกองหลังเก่งอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่อย่าลืมนะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยกองหน้าก็ยิงได้นะปีกซ้ายก็คอร์สดีเลยฮะทำเกมเก่งเชวี่ก็คุมจังหวะได้ดีนะเฮนดิกนี่ก็พอยิงได้นะครับแม็กซิแมงนี่ก็ลากเลยดีนะใช่ป่ะฟาเบียนชาลัสเซลแล้วก็เฟอร์เดริโกอันนี้ก็ถือว่าแจ่มแมวแบ็กซ้ายอันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นความสามารถที่ดีเท่าไหร่นะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเล่นดีแล้วก็แล้วแต่ส่วนแบ็กขวานี่เคยเห็นเล่นเกมรับใช้ได้เกมลุกโอเคเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าสตีบูธเขาจะใช้ยังไงนะครับคาดาโลโกสำรองนี่ก็โคตรเหนียวคือดูทรงแล้วผมว่าเกมนี้อาจจะลงเอ่ย 1-1 นะครับด้วยการที่นิวคาสเซิลมันเล่นนอกบ้านแล้วเจอทีมหัวตารางมีโอกาสที่จะแบบ0-0 1-1 กับบ้านดีกว่าแล้วยิ่งเจอกันเนี่ย2นัดล่าสุดนี่ติบูธเจอนูโน่เนี่ยเสมอ 1-1 ด้วยก็เลยมีทรงนะว่าอาจจะเสมอแหละนะครับ1-1 0-0เบอร์1ในการยิงผมให้เป็นจิมิเนสนะครับเบอร์2ผมให้เป็นคอลัมวิลสันโอเคนะคอลัมวิลสันยิง4ลูก1แอสซิสต์แม็กซิแมง1ลูก1แอสซิสต์โอเคนะครับส่วนวูฟนี่ใครยิงเยอะเนี่ยวูฟนี่ใครยิงเยอะครับเนี่ยจิมิเนสยิง3นะครับเปโดเนโต1แล้วก็โรมันซาอิด1นะฮะคู่นี้ประมาณ 1-1 ครับผมไม่ 1-1 ก็ 2-2 ไม่ 1-1 ก็ 0-0 นะฮะผมทายว่านิวคาสเซิลเชียร์ไม่แพ้ได้เลสเตอร์อาร์เซนอลมีคลิปแยกแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เหลือผมไม่ถ้าก็ไม่ใช่คู่ใหญ่มากผมจะไม่พรีวิวนักเตะนะโอเคนะครับเอาแค่สถิติพออาราเบสเจอบายาโดลิดเตะเร็วอ่ะนะครับเป็นทีมอ่อนทั้งคู่อ่ะนะครับไม่ทายได้ไหมไม่ทายดีกว่านะครับไม่ทายดีกว่านะครับต่อมานะครับคาดิดเจอบียาริลคาดิดบียาริลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคู่นี้ทายแบบว่าบียาริลชนะไหมอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับคือบียาริลอ่ะมันเคยเจอคาดิดมันเหนือกว่านะครับแล้วก็การที่บียาริลเนี่ยคะแนนพอๆกันแต่ว่าเหมือนกับมีคนถามว่าเฮ้ยบียาริลบังคับชนะเนี่ยจะชนะไหมมาดูสถิติคาดิดดีกว่าคาดิดเนี่ยเป็นไงบ้างฟอร์มคาดิดนี่แจ่มแมวเลยนะครับโดยประมาณ5นัดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1โอเคแจ่มหล่อส่วนบียาริลนี่มีแพ้บาร์เซโลนาครั้ง1นะครับชนะ4จาก5เกมล่าสุดเสมอแอตมาดริด
แล้วเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะก็ธรรมดานะถ้าดูตามสถิติถูกไหมแต่คาดิดนี่คือแบบเล่นในบ้านนี่ยังไงเนี่ยเล่นในบ้านนะครับแมตช์ทางการแพ้ไป2นะแพ้โอซาซูน่าแล้วก็แพ้บียาริลแพ้เซบีย่าแล้วก็เจอแคนาดาเสมอก็บ่งบอกว่าเอ้ยไม่แน่นะทางคาดิดเนี่ยเล่นนอกบ้านชนะรวดอีกฝ่ายผิดฟอร์มหรือเปล่าแต่พอแบบว่าพอมาดูแบบนี้เล่นในบ้านดันไม่ค่อยชนะก็แปลง่ายๆครับว่าคู่นี้ทีมที่เหนือกว่ามากๆก็ต้องเป็นเบียร์ลิวด้วยขุมกำลังนะครับผมว่าคู่นี้ยังไงก็เบียร์ลิวครับผมใครเต็งยิงครับเนี่ยเบียร์ลิวสกอร์ไม่แน่นอนนะผมถ้าสกอร์ไม่แน่นอนงี้ก็ทายไม่ได้หรอกว่าจะยิงเยอะหรือยิงน้อยแต่เบียร์ลิวนี่คนที่ยิงได้เยอะนี่ใครเนี่ยเจอร์ราดโมเรโนกับเปาบาโกอากาเซนะฮะหาก2คนนี้ลงก็น่าจะยิงได้ทั้งคู่นะผมว่าน่าจะ 2-0 นะผมแต่ว่าเรื่องสกอร์นี่ผมไม่ทายนะว่าใครจะยิงเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นนั่นแหละนะครับอากาเซกับเจอร์ราดโมเรโนอะไรแหละนะฮะเบียริวชนะครับ 1-0 2-0 ต่อมาเกดาเฟ่เจอแคนาดานะครับคือ head-to-head คู่นี้เป็นทีมในบ้านถูกไหมแต่ดูเหมือนแคนาดาจะเหนือกว่าแต่ด้วยการที่เล่นในบ้านของทางเกตาเฟ่เนี่ยเกตาเฟ่มันชนะรวดครับผมนะครับส่วนแคนาดานี่ฟอร์ม6นัดแพ้1แพ้แอตมาดริดแล้วก็เป็นทีมที่เหมือนจะเล่นรายการกลางสัปดาห์ด้วยก็คือ PSV ใช่ไหม UCL แล้วก็บุกไปชนะไม่ยูโรป้าก็ UCL อะนะครับน่าจะเป็นยูโรป้านะยูโรป้านะครับมันก็เพิ่งแข่งมาไม่นานเนี่ยไปเล่นนอกบ้านเขาแล้วรอบนี้มาเล่นนอกบ้านเจอกับเกตาเฟ่มันก็ชนะทั้งโอซาซูน่าทั้งเบติสทั้งบาร์ซ่าแน่ใช่ไหมแล้วถามว่าเอ้ยถ้าบังคับทายชนะแพ้เนี่ยเกตาเฟ่จะชนะหรือเปล่าผมว่าก็ลุ้นได้เลยนะครับก็ลุ้นได้เลยแต่ดูใครยิงใครแบบจำๆในการยิงบ้างเนี่ยเกตาเฟ่นะครับอันเจลโรดิเกสกับไจมาต้านะครับคนละ2ลูกมาร์คคูคูเลเล่อะไรเนี่ยคูคูเลล่าเนี่ยก็1ลูกน่าจะเป็นไอ้2คนแรกนะคิดว่าส่วนอีกทีมนึงอ่ะไปเล่นยุโรปครับมันเหนื่อยกลางสัปดาห์อยู่แล้วแล้วคนที่ยิงประตูได้เป็นหลักเนี่ยก็ดันเป็นกองกลางนะครับผมเลยมองว่ากองหน้าก็ไม่ได้เท่าไหร่มีโอกาสที่เกตาเฟ่จะชนะวัดใจกันได้นะผมว่าถ้าเลือกเชียร์ก็เลือกเชียร์เกตาเฟ่ชนะครับผม 3-1 ล่าสุดในบ้านเกตาเฟ่ครับผมโอเคผ่านไปเลอัลโซเซดัดเจอกับฮูเอตกาป่ะน่าจะชื่อฮูเอตกานะน่าจะชื่อฮูเอตกานะครับภาษาอังกฤษกับภาษาอ่านไม่ค่อยเหมือนกันคือคู่นี้เจอกันในอดีตเหมือนจะเสมอกันบ่อยแต่ถามว่าใครชนะก็เป็นเซดัดนั่นแหละเซดัดนี่ที่1ของเลอัลโซเซดัดนี่ที่1ของอันที่3ของลีกนะที่3ของลีกนะครับแล้วยังไงต่อแล้วฮูเอตกาเนี่ยที่16ใช่ไหมซึ่งเรอัลโซเซดัดเนี่ย5นัดชนะ4แพ้บาเลนเซียเกตาเฟ่เบติสลีเยกาแล้วก็เอเช่ครับทีมเล็กชนะแล้ววันนี้คุณเจอฮูเอตกาทีมเล็กอีทีมนะครับฮูเอตกานี่เป็นทีมที่แพ้ยากเป็นทีมที่แพ้ยากแล้วก็โดนประตูยากด้วยถ้าถามว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะไหมผมว่าน่าจะยิงน้อยแน่นอนแล้วถามว่ามีโอกาสที่เรอัลโซเซดัดจะชนะไหมมันก็เพิ่งแข่งยูโรป้าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีเหนื่อยมีล้ากันบ้างอ่ะเดินทางไปเดินทางกลับใช่ไหมส่วนฮูเอตกานี่คือแบบไม่สนใจอ่ะนะครับเสมอได้คือเสมอแล้วนอกบ้านมันไม่แพ้มากี่เกมแล้ว6เกมมันเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยใช่ไหมเออนะครับผมไม่เชื่อว่าโซเซดัดเนี่ยจะชนะรวดนะไม่เชื่อว่าจะฟอร์มดีแบบรอดฝั่งนะครับเหมือนฤดูกาลก่อนอ่ะฟอร์มต้นฤดูกาลหล่อมากแต่พอกลางๆท้ายๆนี่คือแบบหลุดวงโคจรหัวตารางคนที่ฟอร์มดีเนี่ยเรอัลโซเซดัดคนนี้น่าสนใจมากฟอร์มดีตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วมิเคลเมริโน่เนี่ยอดีตนักเตะนิวคาสเซิลเนี่ยคนนี้จำเลยแล้วก็มิเคล
โอยาซาบาอันนี้ก็พอได้นะครับยิง2จ่าย2นะครับนะครับอัดนันยานาซายนะในลาลิก้าในลาลิก้านะครับลงตัวสำรอง4ตัวจริง1 123นาทีก็ประมาณเกมครึ่งอ่ะเกมครึ่งยิง2ลูกปอตรูนะครับยิง3แล้วก็โรเบโตโรเปสยิง2นะฮะโอ้ยเรอัลโซซิดาดนี่ลุ้นชนะแน่ถ้าดูตามสถิติเนี่ยแต่มันก็ไม่แน่ครับผมเล่นในบ้านตัวเองล่าสุดก็ไม่ชนะเออนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมว่าฮูเอตก้าว่ะผมว่าฮูเอตก้าว่ะน่าจะมาแน่นอนนะผมน่าจะ1100นะครับ1100ฮูเอตก้านะเลือกเชียร์ไม่แพ้ได้กดไลค์กดแชร์นะถ้าแพ้ก็คงไม่เกินลูกหนึ่งคิดว่านะต่อกันที่ลีกอิตาลีกันบ้างครับผมกายารีนะครับเตะเร็วอะไรเนี่ยลาม่าสเปเชียเบเนเวนโตนาโปลีเวโรนายูเวนตุสโอเคมาเริ่มกันเลยคือกายารีเนี่ยจริงๆมันเหนือกว่าโคโตเน่อยู่ละนะครับถ้าเล่นในบ้านนะแล้วฤดูกาลนี้เหมือนกับจะซวยหน่อยนะครับเหมือนจะเจอทีมเก่งซะเยอะซัสซูโร่ก็ที่1ตารางลาซิโอก็หัวตารางฤดูกาลก่อนอัตแลนต้าก็โหดเกินนะครับล่าสุดเจอโตริโน่บุกไปชนะส่วนโคโตเน่นี่คือล่าสุดเสมอยูเวนตุสไม่รู้ยูเวนตุสผิดฟอร์มให้หรือเปล่าส่วนที่เหลือนี่คือแบบอะไรทาปานี่นะครับเจนัวเอซิมิลานซัสโซโร่แพ้ก็บ่งบอกง่ายๆครับว่ากายารีเนี่ยลุ้นได้กายารีนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่มีโกดินกับนายอิงโกลันนะคนนี้เก่งนะครับเจ้าเปโดเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็โจวานนี่ซิเมโอเน่อันนี้ก็เก่งพอสมควรนะฮะโกดินเนียงโกลันนี่อยู่ทีมกายารีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้รายชื่อหายไปไหนนะครับแต่ง่ายๆเลยครับเจ้าเปโดโจวานนี่ซิเมโอเน่สองคนนี้เต็งยิงในวันนี้ยิงเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถิติดิเจอกันช่วงหลังเนี่ยกายารีเด่นจริงเกมลุกมันก็พอได้นะพอได้นะครับไม่แย่เลยนะโคโตเน่การันตี2ลูกคู่นี้ผมว่าน่าจะ 2-1 ครับ 2-1 กายารีชนะครับผมนะครับโอเคนะเต็งยิงเต็ง1ผมให้เป็นเจ้าเปโดครับฤดูกาลก่อนยิงเยอะสุดในกายารีต่อมาปรามาคาลโชเจอกับสเปเชียปาม่าเนี่ยอยู่ที่14สเปเชียอยู่ที่ไม่ปาม่า18สเปเชียเนี่ย14แต่ปาม่านี่คือเหมือนจะฟอร์มไม่ค่อยดีนะเกมลุกเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็พอได้นะยิงประตูก็สม่ำเสมออยู่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะสเปเชียโอ้สเปเชียนี่ก็พอได้เหมือนกันนะยิงประตูได้เกือบทุกเกมนะครับก็พอได้คือคู่นี้ผมว่าผมเลือกปาม่าดีกว่าเพราะว่าปาม่าเนี่ยฤดูกาลก่อนมันอยู่ดิวิชั่น1ใช่ไหมสเปเชียเพิ่งขึ้นมามองว่าสเปเชียนี้ไม่น่าจะมันน่าจะยากอ่ะในมุมมองนะแล้วบางคนถามว่าปาม่าจะชนะหรือเปล่าผมว่ามีโอกาสลุ้นได้หากปาม่าไม่ชนะนี่ผมเชื่อว่ามันมีบางที่ไม่พอใจแน่นอนนะครับเพราะว่าคนจะเชียร์ทางสเปเชียกันเยอะนะครับเพราะว่าสเปเชียอันดับดีกว่าไงแล้วก็เสมอได้ชนะได้นะครับใช่ไหมฟอร์ม3นัดไม่แพ้2ส่วนปาม่าฟอร์ม3นัดแพ้2นะครับแล้วไม่ได้แพ้ทีมเก่งด้วยเพราะงั้นคู่นี้ผมว่ามาเหนือเมฆแน่นอนครับผมปาม่าจะไปใครยิงเยอะอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ได้ดูเบเนเวนโตเจอนาโปลีอ่ะบางคนบอกว่านาโปลีมันเหนือกว่าเยอะนะครับเอาแบบชนะขาดได้ไหม2ลูก3-1 2-0 ได้ครับผมนะครับนาโปลีเนี่ยเจอกับเบเนเวนโตล่าสุดคาบ้านนะครับแล้วนาโปลีเนี่ยอยู่ที่6ตอนนี้ต้องการชิงพื้นที่หัวแถวส่วนเบเนเวนโตนี่คือหนีตกชั้นพื้นที่คือแบบชิงพื้นที่หนีตกชั้นก็คือถ้าไม่ตกชั้นคือใช้ได้แล้วฟอร์มเนี่ยแพ้โรม่ากับอินเตอร์2ทีมก็ทีมเก่งเจอโบโลญญาเจอซาโดเรียลาซิโออะไรพวกเนี้ย
คือฟอร์มดีเลยใช้ได้ส่วนนาโปลีนี่ยังไงครับเนี่ยฟอร์มนาโปลีนะครับคือมันเป็นทีมที่เล่นในบ้านโอเคครับผมแต่เล่นนอกบ้านอาจจะแบบงงๆหน่อยแล้ววันนี้คือหลายๆคนคิดว่านาโปลีเนี่ยมันจะลุ้นชนะได้ไหมนะครับดูจากฟอร์มก่อนหน้าที่แบบห่วยจัดใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะว่าเจอยูเวนตุสล่าสุดโอเคคือมันก็เข้าใจกันได้นะครับแต่ประเด็นก็คือเจอกับปามาปามาไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับเป็นทีมระดับกลางๆตารางฤดูกาลก่อนก็ชนะ 2-0 คือถ้าดูกันตามเหตุผลนะครับหลายๆคนคิดว่าเบเนเวนโตมันไม่น่าจะคาบ้านเดี๋ยวดูคนยิงดีกว่าเบเนเวนโตยิงสม่ำเสมอไหมเนี่ยก็มีลุ้นยิงเยอะได้นะครับผู้นี้นาโปลีเล่นนอกบ้านยิงเยอะป่าววะยิงบ้างนะครับโอ้ยแต่ว่ามันเหมือนจะตามสถิติมันเหมือนจะลุ้นไม่ขาดมากกว่าเดี๋ยวดูนักเตะเบเนเวนโตกับนาโปลีดีกว่าใครหวังพึ่งได้บ้างกดไลค์กดแชร์นะนาโปลีเนี่ยที่ฟอร์มมาท็อตมีโลซาโน่กับดิสเมอร์เทนนะครับอันนี้คือที่แบบฮอตๆนะเบเนเวนโตมีใครครับเนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยคาลาลี่คาดิโลล่าอะไรเนี่ยโอ้ลาปาดูล่าอะไรพวกเนี้ยแอซิดมาโกเซาอะไรพวกเนี้ยถ้าตามเหตุผลมันถ้าตามเหตุผลคนจะเชียร์เบเนเวนโตกันเยอะแน่นอนนะคู่เนี้ยเอาล่ะผมว่าคู่นี้นาโปลีชนะขาด 3-1 โลซาโน่ยิง2ดิสเมอร์เทนยิง1แล้วก็อีกลูกหนึ่งน่าจะเป็นเบเนเวนโตน่าจะยิงกันเยอะคู่นี้ผมว่านาโปลีชนะแน่นอนนะครับผม 80% น่ะคนเชียร์เบเนเวนโตแบบทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนกดไลค์กดแชร์นะต่อมาฟิออเรนติน่าเจอกับอูดิเนเซ่ฟิออคิเอซ่าไม่อยู่แล้วฟิออที่12ครับอูดิที่17ต้องฟิออต้องชนะใช่ไหมอ่ะก็ได้ครับทายแบบต้องชนะก็ได้ฮะเจออินเตอร์แพ้นะครับเจอซามโดเรียคาบ้านสเปเชียเสมอแต่เล่นนอกบ้านเข้าใจได้ส่วนทางอูดิเนี่ยมันแพ้เกือบทุกเกมเลยยกเว้นล่าสุดที่เจออะไรครับเนี่ยปลามานะครับปลามาซึ่งถ้าดูกันตามฟอร์มเนี่ยผมว่าฟิออน่าจะชนะได้เพราะว่าอูดิเนี่ยรับห่วยจัดรับห่วยเลยนะครับรับห่วยยิงน้อยด้วยฟิออใครลุ้นยิงได้บ้างเนี่ยคาสโตวิลลี่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดเพลย์เมเกอร์นะเคียซ่าย้ายทีมนะครับผมลิเบรี่ยังอยู่2แอสซิสต์ตามที่มีลูกพี่ลิเบรี่ที่ผมว่าน่าจะพอทำอะไรได้บ้างมั้งเนี่ยคู่นี้เดี๋ยวดูก่อนว่าใครยิงได้เยอะใครหาโอกาสยิงเก่งสุดในทีมเคียซ่าหายแล้วครับผมไม่อยู่แล้วคริสเตียนเคาเม่ใช่ไหมแล้วก็เทพเอฟเอ็มดูซานวาโฮวิทผมว่าคู่นี้เฉือนชนะ 1-0 นะครับผมน่าจะเป็นฟิออชนะน่าจะชนะ 1-0 นะครับฟิออชนะล่าสุดในบ้าน 1-0 เจอโตริโน่ถูกปะโตริโน่ตอนนี้ท้ายตารางแล้ววันนี้คือคุณเจออูดิท้ายตารางเหมือนกันผมว่าน่าจะ 1-0 ครับฟิออต่อมาครับยูเวนตุสเจอเวโรน่าบางคนบอกยูเวนตุสมันเหนือกว่าเยอะนะครับไทยจะยิงขาดหรือเปล่าดีวะได้ครับผมได้ฮะเล่นในบ้านตัวเองล่าสุดชนะ 2-1 ใช่ไหมแล้วก็ยูเว่ตอนนี้ที่7นะครับไม่ใช่ที่1เจอเวโรน่าที่8คือยูเว่เนี่ยเป็นไงบ้างคือล่าสุดชนะเคียฟ 2-0 แต่มาตรฐานมันก็ไม่ค่อยดีเคียฟแล้วโคโตเน่เสมอเจอนาโปลีน่าจะเดี๋ยวมันเสมอในเวลาปะเนี่ยคือมันขึ้นว่าเสมอนะแต่ว่ามันสกอร์ 3-0 อันนี้ก็ขออภัยแล้วกันนะครับใครทราบก็ไปตามดูแล้วกันนะครับโรม่าเสมอ 2-2 แล้วก็ทางซามโดเรียชนะ 3-0 ส่วนทางเวโรน่าเนี่ยถ้าเราดูกันตามสกอร์นะเป็นทีมที่เหมือนจะมีโอกาสยิงไม่เยอะนะมีโอกาสยิงไม่เยอะโดย3นัดล่าสุดนี้ยิงไม่เกิน3ยิงไม่ถึง3ลูก3นัดล่าสุดนะเจอกับเจนัว 0-0 เจอกับเวโรน่าเจอกับปาม่า 1-0 เจอกับอูดิเนเซ่ 1-0 เ
จอกับโรม่าชนะ 3-0 เฮ้ยฟอร์มแจ่มใช้ได้เนี่ยแล้วยูเว่เนี่ยที่ผมเห็นข่าวก่อนหน้าเขาบอกยูโรนัลโดเหมือนจะมีปัญหาสักอย่างใช่ไหมและดิบาร่านี่เหมือนจะไม่ค่อยได้ลงนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดไม่อยู่ก็ตัดทิ้งไปคนนึงนะครับเดี๋ยวดูเขาคาดการณ์นักเตะดีกว่านะครับถ้าหากว่าโรนัลโดไม่ได้ลงนี้ผมว่าดีบาร่าโมราต้าคูลูเชฟสกี้ใช่ไหมน่าจะเป็นดีบาร่าหน้าตับนะคูลูเชฟสกี้กับโมราต้าน่าจะเป็นตัวเป้านะฮะโรนัลโดไม่อยู่โรนัลโดตัวยิงไม่อยู่ใครยิงนะครับโมราต้าคูลูเชฟสกี้กับโบนูชี่คนละหนึ่งนะแล้วเวโรน่ามีอะไรบ้างเนี่ยโหเวโรน่ามีลูกเดียวครับผมฟาวิลี่นะครับอีกลูกหนึ่งนี่เขาทำเข้าประตูตัวเองให้หรือไงโอ้ยคู่นี้ลุ้นยากว่ะแต่คาดว่าน่าจะประมาณ 2-1 อ่ะไม่น่าจะยิงขาดนะผมน่าจะลงเอยประมาณ 2-1 คู่นี้เลือกเชียร์เวโรน่าไม่แพ้ขาดครับผมหากคิดต่างก็ตรงกันข้ามเลยฮะนะครับตามสถิติเราก็ทายได้ประมาณนั้นแหละมาดูเยอรมันกันบ้างครับผมอาร์เมเนียบิเลเฟลเจอกับวอฟบวกเดี๋ยวตัดทิ้งก่อนนะครับไม่ทันคู่ไหนก็กลับไปดูอีกรอบนะโอเคไหมวอฟบวกอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับวอฟบวกฟอร์มไม่ดีบิเลเฟลฟอร์มห่วยนะครับวอฟบวกนี่ไม่ใช่บิเลเฟลเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้แย่มากถ้าว่าแบบเราแบบว่าดูดีๆนะครับมันก็ห่วยอ่ะแพ้1แพ้2แพ้2จาก4เกมเสมอแฟรงเฟิร์ตเสมอโบคุมส่วนทางวอฟบวกนี้6เกมชนะเกมเดียวนะครับคือถ้าบังคับให้ชนะนี่ก็น่าจะยากใช่ไหมในลีกนี้ยังไม่ชนะนะเลเวอร์คูเซ่นกับอาร์บวกนะครับวอฟบวกนี่มีใครเด็ดๆบ้างนะอาร์เมเนียนะครับไปดูเลยวอฟบวกนะครับโอ้โหนะครับยิง2ลูกเจริญเถอะอาร์เมเนียยิง3ลูกนะครับเออแต่คนนี้เรตติ้งดีนะลิสซูเดาเนี่ยนะครับนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยอนาคตอาจจะย้ายมาอยู่ที่เลสเตอร์ก็ได้นะครับไปเล่นไปเออแล้วก็อาร์มอสปีเปอร์อันนี้ฟอร์มดีในฤดูกาลก่อนตอนดิวิชั่น2ของเยอรมันนะผมว่าคู่นี้ถ้าดูกันตามสถิติวบบวกชอบเสมอผมว่าน่าจะเสมอหรือแต่ว่าวบบวกมันเป็นทีมระดับยูโรป้าลีกนี่ใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่อันนี้ขออภัยนะอาจจะจำพลาดนะฮะเอาแล้วอยู่ที่ใจนะคู่นี้ผมว่าถ้าดูกันตามสถิติมันจะเสมอครับผมถ้าดูสถิติมันน่าจะเสมอแต่ถ้าเรามองแบบว่ามองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะพอแบบว่าวิเคราะห์อะไรบางอย่างได้ว่าหากวบวกเสมอมันจะมีบางที่ไม่พอใจแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่นี้อาร์เมเนียบิเลเฟลน่าจะล่วงแน่นอนเผลอๆ2ลูกด้วยคู่นี้วบวกครับผมคือวบวกกับฟอร์มห่วยขนาดนี้แต่บังคับว่าต้องชนะถึง2ลูกถึงจะอร่อยเต็มสุขใช่ไหมชนะ1ลูกมันก็แบบโอ้มันก็กักอะมีความสุขแค่ครึ่งเดียวเพราะงั้นผมว่าน่าจะเป็นวบวก 2-0 นะครับผมคือมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะดูจากไซเตียแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าบอลกลมๆเหมือนกับลีดอยู่ในเตดกับแอตตันวิลล่าทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแปลว่าอะไรใช่ไหมเบรนเมนเจอฮอฟเฟนแฮมเบรนเมนนี้ช่วงนี้ใครฟอร์มฮอตครับเนี่ยคือเห็นแบบว่าอยู่อันดับ8นะครับฮอฟเฟนแฮมก็ด้วยเอาดูไซเตียก่อนนะครับเจอกันตามไซเตียฮอฟเฟนแฮมดูเหนือกว่านะแต่ว่าทางเบรนเมนนี่คือชนะบ่อยนะครับแล้วฮอฟเฟนไฮม์นี่3นัดแพ้2นะแพ้แฟรงเฟิร์ตกับแพ้ดอทมุนแล้วก็ล่าสุดชนะเซเวน่าสวีดามาดูนักเตะที่ฟอร์มดียิงเยอะของเบรนเมนดีกว่าเป็นนิคลาสฟูกักเนี่ยนะครับแล้วก็ทางนักเตะชาวสวีเดนนะชื่ออะไรเนี่ย
ออกุสตินสันเนี่ยก็2แอสซิสต์เอ็มบอมใครไม่รู้นะนี่แหละน่าจะเป็นเต็งหนึ่งในการยิงอ่ะนี่คาร์ดฟูกลุกเนี่ยฮอฟฟินแฮมนี่ใครโอ้โหนะครับแอนเดสคาร์มาลิก6ลูกครับอ่ะผมว่า2คนนี้เต็งยิงแน่นอนคนหนึ่งยิง4คนหนึ่งยิง6ผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับผมน่าจะยิงกันเยอะครับเบรนเมนเจอกับฮอฟฟินแฮมน่าจะ 1-1 เป็นไปได้ครับผมแต่น่าจะไม่ใช่นะคู่นี้น่าจะมีผลแพ้ชนะครับถ้าดูจากดาวซันโบของทีมเล่นในบ้าน2เกมยิง5ลูกเกมมึงยิงเยอะเกมมึงยิงน้อยเล่นนอกบ้านก็ยิงเยอะยิงน้อยคือน้อยสลับเยอะล่าสุดน้อยเกมนี้น่าจะเยอะสำหรับไอ้อะไรนะฟุกๆเลยเนี่ยฮอฟฟินแฮมป่ะคู่นี้บางคนถามว่าเบรนเมนเชียร์ชนะได้ไหมไม่ใช่ดิฮอฟฟินแฮมเชียร์ชนะได้ไหมดูตามสถิตินอกบ้านเลยครับชนะใครกับเนี้ยโคโลนไหมอันนี้มันทีมอะไรวะเนี้ยอันนี้โคโลนครับผมนะครับโคโลนนี่ก็อ่านงงเหลือเกินโคโลนอันนี้มันเซมิเซอร์ใช่ไหมล่าสุดแพ้แฟรงก์เฟิร์ตแต่ว่าเหมือนฮอฟเฟนฮาร์มเนี่ยเล่นนอกบ้านจะมีโอกาสโดนประตูมากกว่า1นะคู่นี้ผมว่า 2-1 เบรนเมนครับผมแต่คู่นี้ต้องระวังนะสำหรับคนที่แบบว่าลงหุ้นอะไรพวกนี้เล่นหุ้นอะไรพวกนี้คือคุณก็ต้องระวังนะเพราะวุ้นหุ้นมันผันผวนคู่นี้จัดไปนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเมนครับผมว่าเป็นเมนเชียร์ไม่แพ้ได้นะครับถ้าหุ้นมันผันผวนมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะงั้นมันก็เสี่ยงโอเคป่ะโอเคข้ามนะทุกคนก็น่าจะแปลออกว่าคืออะไรพูดออกสื่อไม่ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะจบที่ลีกฝรั่งเศสนะเล่นเจอน้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะครับฟังกันเพลินๆเราก็ไปกันเรื่อยๆร้องเจอกับน้องนะครับมันอ่านว่าร้องใช่ไหมเนี่ยร้องเจอน้องนะครับโอ้โหแต่ว่าร้องนี่เล่นที่ไหนก็ใบแดงพึมนะเอ้ยล่าสุด2ใบแดงเลยเหรอโอ้ถ้าล่าสุด2ใบแดงนี่ผมว่าก็เลือกเชียร์ทีมน้องดีกว่านะครับน้องอ่ะบางปีมันก็ไปยูโรปาลีกนะที่ผมเช็คมาใช่มั้ยโอ้ใบแดงตรึมอ่ะเลนนี่เหมือนจะมีนักเตะที่เป็นสายนักเลงอยู่ในทีมเยอะนะยิงเยอะสุดเป็นใครครับเนี่ยกานาโก้ใช่ไหม4ลูกแล้วก็ทางเกลกากูต้าอันนี้อดีตนักเตะเชลซีนะยิง4ลูกแอซิดเยอะสุดก็เป็นโซโตก้านะครับแค่นั้นแหละนะครับมาดูอีกทีมนึงครับทีมน้องยิงเยอะสุดโอ้สองลูกว่ะลาวซ่านะครับแล้วก็บลาสเยอะสุดก็เป็นแอปเลียนะครับคู่นี้ผมว่าน่าจะไม่แพ้นะน้องนะถึงอันดับจะต่างกันเยอะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะแพ้ครับด้วยการที่เลนมีใบแดงนะครับตัวหลักก็น่าจะต้องหายไปนะผมว่าน้องน่าจะผมว่าน้องอ่ะทีมนอกบ้านน่าจะไม่แพ้ได้นะครับลุ้นไม่แพ้ได้เบลดเจอสตาร์บุกนะครับเบลดเจอสตาร์บุกเดี๋ยวดูแป๊บนึงแบลดใช่ไหมแบลดเจอสตาร์บุกแบลดหากว่าลุ้นเชียร์ให้ชนะนะครับมาดูกันมาวิเคราะห์กันเจอกันคู่นี้ในอดีตเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมในบ้านชนะแล้วก็ทางแบลดเนี่ยเล่นในบ้านนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยชนะรวดนะก็ไม่เชื่อว่าจะชนะอีกเกมหนึ่งแน่นอนส่วนสตาร์บุกนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับเจอลียงเจอลิวเจอโมนาโกเข้าใจได้ถ้าฟอร์มแบบนี้ผมเข้าใจได้เลยคู่นี้ผมว่าอยู่ที่ใจคุณนะผมว่าสตาร์บุกน่าจะพอได้อะสตาร์บุกบางปีลุ้นยูโรปาลีกนะครับไปเล่นไปแล้วแบลดนี่มันหนีตกชั้นทุกปีครับผมเพราะว่าผมลุ้นเชียร์สตาร์บุกดีกว่าใครลุ้นยิงครับเนี่ยโอ้นะครับหวังพึ่งไม่ได้เลยกองแน่เอาว่าคู่นี้ก็ตามมีตามเกิดครับผมนะครับผมว่าสตาร์บุกน่าจะมา
มงปูลิเย่เจอกับแลงนะฮะแลงเนี่ยตั้งแต่เสียทางเอโดเมนดี้ให้กับแลนไปอะชื่อมันคล้ายๆกันคือทีมเนี่ยดูมีปัญหามากขึ้นนะมงปูลิเย่นี่เป็นทีมที่ชนะยากอยู่แล้วตามปกติแต่ว่าทางแลงเนี่ยมันแพ้บ่อยอะนะครับเม็ดก็แพ้ใช่ไหมแพ้แบ๊ะเดี๋ยวดูมงปูลิเย่กับแลงดิมงปูลิเย่ใครยิงเยอะสุดแบบเนี้ยโหยิงเยอะเนี่ยไปเล่นไปยิงเยอะนะไปเล่นไปมีเดอร์ลอสนะครับฤดูกาลก่อนเล่นดีนะครับแอนเดอร์ลอสเนี่ยแล้วก็เทจิซาวาเนียอันนี้ก็เก่งพอสมควรนะเทจิซาวาเนียฟอร์มดีมา 2-3 ฤดูกาลแล้วเป็นอารมณ์คล้ายๆเควินเดอร์บอยของทางแมนซีแต่ว่าเป็นเควินเดอร์บอยตัวที่ไม่สุกมากแล้วก็เกมลุกดีขยันเกมรับพอได้เป็นเพย์เมเกอร์บ็อกทูบ็อกอะแล้วก็คนนี้ก็น่าสนใจนะเกลตันลาบอเดเนี่ยยิง2จ่าย1อ่ะยิง2จ่าย4ทาจิซาวาเนียยิง3จ่าย1แล้วก็เดอร์ลอสยิง3จ่าย2โอ้กองหน้าหวังพึ่งได้เนี่ยแบ็คขวานะฮะน่าจะใช่แบ็คขวานะดาเนียลคอเล่อะไรเนี่ยคอเล่เนี่ยสัวควัตอันนี้ก็เก่งนะฤดูกาลที่แล้วที่ผมเช็คสถิติดูเนี่ยแล้วก็มีนักเตะอังกฤษนะครับตำแหน่งปีกซ้ายสตีฟี่มาวีดีดีเนี่ยอันนี้ก็ยิง1คือดูตามเหตุผลแล้วผมว่ามงปูลิเย่ครับผมนะครับมงปูลิเย่นี่ชนะลูกเดียวจบได้ใช่ไหมโอเคมงปูลิเย่เลยครับผมจัดไปเลือกเชียร์ได้นะครับเลือกเชียร์ได้เม็ดเจอเซงเอเตรียนเม็ดเจอเซงเอเตรียนอะเลือกเชียร์อะไรได้ครับเนี่ยเม็ดนี่คือต้องชนะใช่ไหมถ้าเม็ดต้องชนะผมว่าผมเลือกเชียร์เซงเอเตรียนดีกว่ามันมีนักเตะเก่งอยู่ในทีมนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าอาดิลอูชิตมั้งที่เป็นดาวรุ่งอะอายุ18นะครับเก่งเลยตัวเนี้ยส่วนเม็ดนี่มีนักเตะที่มีข่าวกับพวกเลสเตอร์พวกสเปอร์นะอย่างฮับบิบเดียโลนะครับใช่ไหมแต่ดาวซันโวของทีมไม่ใช่นะดาวซันโวของทีมเป็นอิบราฮิม่าเนียเน่นะครับฮับบิบเดียโลนี่น่าจะยิงเฮ้ยย้ายทีมแล้วเหรอฮับบิบเดียโลนี่ย้ายไปอยู่ทีมไหนอะสตาร์บูกนะครับย้ายแล้วนะไม่แน่ใจว่าย้ายแบบยืมตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนแรกก็อยู่เม็ดนี่แหละแล้วไปอยู่ที่ตาบูนี่เป็นไงบ้างเนี่ยยิง1ลูกจากตัวสำรองก็โอเคนะครับ53นาทีก็พอได้นะฮะมีข่าวกับพวกสเปอร์ด้วยนะครับบิบเดียโลแต่ว่ามันเหมือนกับมันฝากฝังตัวยิงไว้ที่ตัวเดียวอ่ะก็คือดาวรุ่งอย่างเนียเน่นะครับเนียเน่ส่วนเอเตียนนี่ใครฟอร์มดีครับเนี่ยมาคอนนะครับฟอร์มโอเคยิง1จ่าย1อันดิอูชิตนะครับอันนี้ดาวลูกวัย18ยิง2จ่าย1แล้วก็บาวก้านะครับยิง2เดนิสบาวก้าแล้วก็ฮามูมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งทีมนะโรมันฮามาเนี่ยแล้วก็นอดินนะครับอนูนอดินก็พอได้คู่นี้ถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยคือหากเม็ดนะครับโดนปิดตายกองตัวเนี้ยอิบราฮิมีเนียเน่เนี่ยผมว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วคู่นี้เลือกเชียร์ได้เลยครับผมแซงเอเตียนเชียร์แบบไม่แพ้ได้ครับถึงแม้ว่าฤดูกาลก่อนมันจะแพ้ไปกลับนะแต่ก็ด้วยการที่แบบว่านักเตะเนี่ยมันฝากฝังได้แค่คนเดียวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะชนะได้ยากนะเม็ดบอกว่าเอเตียนนะผมแซงเอเตียนน่าจะเชียร์ไม่แพ้ได้บอกโดเจอนีมเราไปกันเรื่อยๆนะบอกโดเจอนีมนะครับบอกโดเหมือนจะมีโอกาสชนะถ้าเล่นในบ้าน12เจอ16บอกโดลุ้นชนะใช่ไหมต้องชนะครับผมลุ้นต้องชนะครับแล้วฟอร์มในบ้านพี่ก็ทุเรศด้วยนะครับพี่จะต้องชนะใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าดูกันตามเหตุผลต้องเลือกนีมนะถ้าดูกันตามเหตุผลต้องเรือต้องรอลุ้นเชียร์นีมนะฮะบอกโดมีใครแบบจำๆบ้างเนี่ย
อ๋อโลลองกอสเซลนี่นะครับเกมรับกระจุยแล้วก็มีโทมาเบสิกโซลับซามูเอลกาลูอ่ะโอ้นักเตะไนจีเรียเยอะเนี่ยส่วนนีมนี่มีใครฝากฝังประตูได้มึงเนี่ยนะครับซินาดินเฟอร์ฮาร์ดคนนี้เก่งนะคนนี้ใช้ได้นะครับเฟอร์นาดินทางเฟอร์ฮาร์ดเนี่ยฤดูกาลก่อนฟอร์มดีแต่ว่าด้วยความสามารถของทีมมันก็เลยทำให้ดูห่วยแต่นักเตะคนนี้ดูแบบเป็นตัวแบบตัวฝากความหวังของทีมได้เฟอร์ฮาร์ดแต่ว่ามันไซติการส่งมันห่วยไปหน่อยนะฮะทีมใหญ่ก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็มีเบอร์เกอร์เมลลิงนะครับอีกคนนึงยิง1จ่าย2ถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยผมว่าโอ้โหอีกทีมหนึ่งนี่กองกลางกลางลุกกองกลางกองหน้าโอ้ช่วยกันยิงได้วะปีกกองกลางกองกลางนะแสดงว่าหน้าห่วยครับผมแต่คู่นี้ถ้าก็ลุ้นแบบแค่ไม่แพ้ได้ผมว่าผมก็ต้องลุ้นนีมอะตามสถิตินะครับโอเคนะนีมบอกโดผ่านนิดริวนะครับทีมหัวตารางทั้งคู่ครับริวนี่ทีมขายนักเตะเก่งใช่ไหมคือมันเจอกันในอดีตอะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนจะเป็นทีมในบ้านนะมีลุ้นชนะมันก็ใช่ครับแต่ว่าถ้าดูกันตามนักเตะที่เสริมทัพในช่วงหลังมาเนี้ยเหมือนลิวจะมีคนที่ตาแหลมในการมองนักเตะมากๆแล้วก็ล่าสุดนี่เหมือนจะไปได้ตัวดีมา 2-3 คนนะที่ผมเช็คมาเนี่ยทั้งตัวแทนกาเบียลมาการ์เรตอย่างสเวนบอทแมนอยู่ที่ผมเคยวิเคราะห์แล้วนะว่าคนนี้อนาคตจะเก่งพอสมควรนะสเวนบอทแมนน่าจะแบบ 30-40 ล้านได้ส่วนอนาคตจะย้ายระดับไหนก็อีกเรื่องนึงส่วนนีดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นนักเตะแพงๆออกใช่ไหมก็ต้องรอดูกันต่อแต่ถ้าดูกันตามฟอร์มเนี่ยล่าสุดบุกไปแพ้เลกูเซ่นนะครับเสียเวลาไปแข่งเหนื่อยแล้วแพ้อีกนะครับทั้งเสียความมั่นใจด้วยแล้วรอบนี้คุณเจอกับทีมลิวนะครับลิวที่ล่าสุดก็บุกไปเล่นบ้านเขาน่าจะเป็นปาร์ติซานเบลเกตชนะ 1-4 ชนะลองชนะสตาร์บูชนะน้องใช่ไหมเสมอมากเซยโอ้โหชนะเม็ดเฮ้ยฟอร์มโหดว่ะฟอร์มโหดว่ะลิวนี่แจ่มแมวเนี่ยลิวนี่ลุ้นกองหลังเลยครับว่าจะโดนยิงหรือเปล่าล่าสุดโดน1ก่อนหน้าโดน0-0โอ้นะครับลุ้นลิวไม่แพ้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าโอ้โหลิวต้องชนะว่ะแต่ถ้าก็แบบว่าเป็นเสมออ่ะผมว่าน่าสนใจอยู่ถ้าเป็นเสมอน่าสนใจอยู่คือมันไม่มีแฟนบอลในบ้านน่ะใช่ไหมว่าใจนะครับว่าใจอันนี้ลิวนะไม่ใช่นิดนะนิดนะมีอามินกูอิลี่นะครับยิง3จ่าย2ดันเต้ยิง2ยิง2แคสเปอร์ดอนเบิร์กยิง2ก็แปลง่ายๆครับว่าตัวลุกอะพอหวังพึ่งได้นะครับมาลีดาดอนเบิร์กและกูอิลี่อันนี้เป็นกองหน้าแต่ถ้าว่ากุยลี่ทำอะไรไม่ได้นี่ก็จบเลยเนี่ยดูจากสถิติฟอร์มแล้วผมว่าน่าจะเป็นตัวความหวังของทีมคนเดียวส่วนทางลิวนะครับเนี่ยสเวนบอทแมนเนี่ยที่ผมบอกว่าย้ายมาจากอาแจ็คเนี่ยคนนี้เก่งพอสมควรเนี่ยเรตติ้ง 7.47 เลยเนี่ย 7.41 เลยเนี่ยใช่ไหมเป็นกองหลังกลางอากาศดีครอบครองบอลดีแล้วก็มีโจนาธานแบมบ้านี่ก็เก่งนะยิง3จ่าย4สเวนบอทแมนนี่จะหนักไปทางเกมรับครับผมจะหนักไปทางเกมรับแบบเล่นรับดีมากเลี้ยงผ่านยากด้วยแบมบ้านี่จะเจ๋งเรื่องแหละแบมบ้าดูแป๊บนึงแบมบ้าจะดีเรื่องทักษะเอาตัวรอดนะครับแล้วมีใครครับเนี่ยเบนจามินแอนเดรอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ใช้ได้เซอร์ลิสนะครับเซกี้เซอร์ลิสอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีข่าวกับสเปอร์นะเห็นแมตต์ลอลงข่าวด้วยคนนี้ทางเซอร์กี้เซลิสเนี่ยตัวนี้ยิง1จ่าย0แบ็คขวาโจเซฟอนเต้นะครับโปรตุเกสน่าจะรู้จักกันบ้างบูลักยูมัสนะครับอันนี้อดีตนักเตะตัวดังนะที่มีข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกพวกเชลซีแมนยูพวกนี้แล้วก็เรนาโตซันเชสนะครับฟอร์มแจ่มนะ
หลุยอัลเลโฮนะครับยิง2แล้วก็เนี่ยไมค์แมคแนนเนี่ยอันนี้โกที่มีข่าวกับเชลซีโจนาธานอีโคเน่ที่หลายๆคนบอกว่าฟอร์มดีนี่ธรรมดานะนะครับทางโจนาธานคริสเตียนเดวิดยังยิงไม่ได้นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเก่งมากใช่ไหมแล้วก็บูบาการีซูมาเล่นี่ก็ยังฟอร์มก็งงอยู่ทีโมธีเวอาร์นะลูกจอร์ดเวอาร์ถ้าใครจำมันได้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคคือดูซามซงแล้วเนี่ยผมว่าทางลิวเนี่ยอาจจะต้องหวังพึ่งทางคนนี้โจนาธานแบมบ้าเนี่ยซะหนักๆหน่อยแล้วก็ทางบูลักยูมัสนี่ก็น่าจะเป็นตัวยิงน่าจะช่วยกันยิงได้นะไซติแอซิสไซติยิงช่วยกันได้ครับผมส่วนนิดก็ช่วยกันได้นะโอ้คู่นี้มีลุ้นเสมอเว้ยนิดแต่ประเด็นก็คือมันจะใช่เหรอผมว่าคนน่าจะเชียร์นิดกันเยอะมากๆด้วยไซติที่นิดเจอริวไม่เคยแพ้คาบ้านผมเลยมองว่าคู่นี้นิดน่าจะคาบ้านนะครับเพราะว่าคือถ้าว่าคุณเสมอได้เนี่ยก็ริวนะแต่ถ้าว่าแบบว่าบังคับชนะเนี่ยต้องชนะเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าริวนะผมว่าริวเต็ง1ในการยิงนะครับอาเมียนกูอิลี่นะครับเต็ง2ก็คงจะเป็นปูลักยูมาร์ทได้แหละหรือไม่ก็โจนาธานแบมบ้าแหละคนหนึ่งอ่ะเออโอเคนะสุดท้ายครับคู่ใหญ่ของลีกฝรั่งเศสโมนาโกเจอลียงนะครับเล่นในบ้านลียงตี2ครับผมคือลียงเนี่ยจริงๆชนะโมนาโกในบ้านนะมีโอกาสนะครับนี่ชนะบ่อยด้วยใช่ไหมลียงนี่ชนะไม่ค่อยครับผมเสมอเยอะโมนาโกก็นั่นแหละก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างคือถ้ามาทรงเนี้ยหลายๆคนต้องเลือกโมนาโกชัวร์ๆนะครับต้องเลือกเชียร์ชัวร์ๆใช่ไหมไปดูไซติกันไหมเป็นไงกันบ้างครับเนี้ยเดี๋ยวเอาโฆษณาเขาออกก่อนเดี๋ยวมันจะโดนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาลียงนะครับลียงนี่เป็นไงบ้างเนี่ยลียงก็ยิงน้อยบ้างนะครับโมนาโกก็รั่วๆนะครับคือลียงเนี่ยเมมฟิสเดปไพร์นะฮะตัวความหวังทีมเลย4เกมตัวจริง3ตัวสำรองยิง4จ่าย3เนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยใช่ไหมแบบหล่อสุดในทีมนะครับฮัสเซมอัวอาร์ก็1ลูกนะครับมูซาเดมเบเล่ยังยิงไม่ได้เลยแล้วคนเนี้ยเก่งนะเลโอดูเบิร์ฟเนี่ยดูเบิร์ฟเนี่ยคนเนี้ยไซติคลอสโหดมากส่วนเดปายนี่คือแบบว่าหากทางโมนาโกเอาอยู่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้ครับผมนะครับแต่ประเด็นก็คือจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ4ประตู3แอสซิสต์เนี่ยใช่มั้ยและที่หลายๆคนบอกว่ามูซาเดมเบเล่เก่งนะเก่งหนาเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนะครับเนี่ยมูซาเดมเบเล่เนี่ยแข่งมากี่เกมแล้วเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นครับ60-70ล้านบ้าบอคอแตกฤดูกาลก่อนก็ไม่ได้ว่าจะดีอะไรมากนะครับคือที่ลียงเนี่ยฟอร์มไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเดปายเจ็บเลยครับฤดูกาลก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับส่วนโมนาโกนี่ไม่มีทางอิสลามสลิมานี่แล้วใครสถิติดีๆบ้างเนี่ยเรตติ้งอากิล่าลูเบนอากิล่าโอ้แข่ง7นะตำแหน่งวิงแบ็คขวาแสดงว่าไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วก็โกโลวินนะครับโกโลวินตัวนี้ตัวสำคัญทีมทางเบนเยเดอร์อันนี้ก็ฤดูกาลก่อนก็ยิงดีอันนี้เต็งยิงในวันนี้ครับเดปายกับสเวนเบนเดอร์เนี่ยไม่ใช่เบนเยเดอร์เนี่ยมูคินนายี่อันนี้ไม่อันอ๋อคนนี้เซนเตอร์ฮาฟวันเดอร์คิดนะครับทางเบนน่าจะอ่านว่าเบนน็อกบีดายาชิลนะบาดียาชิลนะ2ประตูตำแหน่งกองหลังกองหน้าเบนเยเดอร์ยิงได้โกโลวินเพย์เมเกอร์แบ็คขวาผมว่าน่าจะ1-1นะครับน่าจะ1-1 1-1 2-1แถวๆนี้ลียงปล่อยแค่เบอร์ทานเตาเล่ใช่ไหมลียงปล่อยแค่เบอร์ทานเตาเล่แต่ว่ามันเป็นทีมที่เหมือนกับ
ถ้าไม่มีเดอปายนี่เหมือนจะมีปัญหามากเลยโมนาโกนอกบ้านนะครับแพ้เบลดนะฮะแพ้แลนด์นะครับแลนด์แลนด์หัวตารางครับเข้าใจได้แต่เบลดนี่ไม่ใช่หัวตารางครับผมคู่นี้อยู่ที่ใจคุณนะผมว่าลียงครับผมเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่ด้วยลียงน่าจะเต็มที่แล้วเล่นในบ้าน2นัดล่าสุดก็ชนะแล้วปีที่แล้วนี่ลียงมีปัญหาด้วยนะก็ชนะนะครับใช่ไหม 3-0 ผมเลยมองว่าคู่นี้ลียงลุ้นชนะโมนาโกเลยครับประตูก็คงจะเป็นเดปายกับมูซาเดมเบเล่นะคิดว่าส่วนประตูของโมนาโกคงจะเป็นเบนเยเดอร์นะครับ 2-1 นะครับลียงกับโมนาโกโมนาโกหลังรั่วลียงก็หลังรั่วเหมือนกันครบทุกวันนะลีกใหญ่ก็ครบพร้อมนะฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมหากว่าคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับมาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับแล้วก็คุณมีทีมที่คิดว่าชนะกันบ้างหรือเปล่าในค่ำคืนนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้คลิปหน้าวันหน้าว่ากันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ